นี้ดิฉันขอแถลงการณ์ประจานี่นางเลขาคนนี้ค่ะที่บริษัทเราเจ๊งเนี่ยก็เพราะว่ามีนางกาลากินีคนนี้มันแอบเล่นชู้กับสามีของดิฉันทำผิดทำนองคลองธรรมบริษัทเราถึงได้เจ๊งชิบหายหมดตัวหลักฐานก็อยู่ในคลิปที่ฉันเอามาจ่ายให้ทุกคนได้เห็นนี่แหละค่ะถ่ายเอาไว้เลยถ่ายเอาไว้เลยค่ะไม่ถ่ายเอาไว้เยอะเลยนะคะถ่ายเอาไว้ทุกคนของคนผิดเดียวบริษัทและที่สำคัญอย่าลืมเอาไปลงในสังคมโซเชียลด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งคุณถ่ายไว้เลยค่ะน้องเลขาคนนี้เนี่ยถ่ายไว้เลยถ่ายไว้เลยค่ะถ่ายเลยไม่อย่าถ่ายถ่ายไว้เลยค่ะอย่าขอนะคะถ่ายเลยค่ะถ่ายเลยถ่ายเลยค่ะถ่ายเอาไว้เยอะๆถ้าใครเอาเรื่องนี้ไปเผยแพร่ผมจะฟ้องมันทุกคนเลยทีมป้ามาแล้วค่ะกายปิดแล้วก็เก็บมือถือให้หมดเก็บครับผมบอกให้เก็บไงจะถ่ายอะไรกันนักกันหนาที่มันเรื่องส่วนตัวของผมนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องในครอบครัวของผมเรื่องในครอบครัวนี่คุณเทิดลืมไปแล้วเหรอคะว่าเราสองคนหย่ากันแล้วคุณเทิดพันธ์เราสองคนหย่ากันเรียบร้อยแล้วแล้วทั้งหมดเนี่ยคุณทำไปเพื่ออะไรในเมื่อคุณกับผมเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วนี่อย่างน้อยฉันก็ได้เอาคืนไงพี่ถูกคุณหลอกสวมขาวมาเป็นปีนี่เป็นของขวัญวันหย่ากันนะคะถ้าอย่างนั้นคุณก็จำไว้เป็นของขวัญเหมือนกันถ้าผมไม่มีเมียเร็วๆอย่างคุณผมก็คงไม่คิดลอกใจคุณเมียน้อยอย่างคุณสุพัญญาเขายังมีเกียรติและก็ศักดิ์ศรีมากกว่าเมียหลวงอย่างคุณอีกมันเทียบกันไม่ติดเลยอีกผัวแล้วอีกชั่วอีกผัวแล้วอีกผัวอีกซวยผัวแล้วไปซะเลยไปอีกซวยเห็นยังไม่พอหรอคุณไปซะเลยใครก็ได้ช่วยล่างมันออกไปทีเร็วสิ